Whoa. อันนี้เป็นเผือกนึ่งนะครับเผือกนึ่งสุกแล้วนะครับเราก็มายีแบบนี้หรือใครจะบดมาก่อนก็ได้นะครับผมใส่กะทินะครับลงไปน้ำตาลทรายเกลือจากนั้นนะครับก็จะทําการกวนนะครับนี่นะครับจะสังเกตว่าตอนนี้เผือกกวนของเรานะเริ่มที่จะไม่ติดกระทะแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราปิดเตาแล้วก็ยกลงพักไว้ให้เย็นครับนึ่ง15นาทีครับเดี๋ยวเราพักไว้5นาทีแล้วกลับมาคลุกข้าวเหนียวอีกรอบครับใบตองนะครับถ้าใช้สดๆมันจะกรอบมันจะแตกวิธีการคือถ้าเราไม่ตากแดดนะครับเราก็เอาไปขิงกับไฟหรือว่าจะใช้วิธีการต้มแบบนี้ก็ได้นะครับต้มแล้วต้องน้องน้ำเย็นนะไม่งั้นใบมันจะเหลืองนะครับตัดตรงปลายเป็นโค้งแบบนี้นะ2ด้านนะครับก็จะได้ประมาณนี้เอาแผ่นใหญ่วางนะครับตามด้วยแผ่นเล็กนะจากนั้นนะครับก็นำข้าวเหนียวดำของเรานะมาวางไว้ที่พื้นแบบนี้ก่อนจากนั้นนะครับก็ตากเผือกกวนมาแล้วก็นำข้าวเหนียวดำอีกชุดหนึ่งนะครับมาวางทับแบบนี้เราก็ทำการม้วนนะครับม้วนแบบนี้นะครับพลิกลงด้านล่างแบบนี้เอาไม้กัดนะครับมากัดเลยก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเวลาเราย่างเราก็จะใช้ไฟอ่อนนะครับตัวข้าวเหนียวเนี่ยสุกอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ใช้ไฟอ่อนค่อยๆย่างเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนของข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกกวนกันบ้างนะครับทำได้ทั้งหมด19ชุดนะครับใช้เงินไปทั้งหมด101.34 บาทขายตลาดนัดนะครับต้นทุน 50% ราคาที่แนะนำขายก็อยู่ที่10.67 บาทเราก็ขาย10 บาทครับได้กำไรต่อชิ้นอยู่ที่4.67 บาทนะครับ